ส่วนประเทศเพื่อนบ้านค่ะนำยาบ้า5ล้าน5แสนเม็ดไอซ์105กิโลกร,รมัมรวมทั้งสารตั้งต้นและอุปกรณ์ผลิตยาเสพติดจ,จำนวนมากที่บอกอควบคุมภาคพื้นที่1กองทัพรัชฉานตรวจยึดได้ในพื้นที่รัชฉานตะวันออกประเทศเมียนมาช่วงเดือนมิถุนายนปี2566ถึงมิถุนายนปีนี้นำมาเผาทำลายเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกนะคะ โดยยาเสพติดที่ยึดได้มีผู้กระทําความผิดในการลําเลียงและคนงานในโรงงานยาเสพติดถูกจับกลุมรวม28คนรองผู้บัญชาการทหารสูงสุดกองทัพรัฐฉานและผู้บัญชาการภาคหนึ่งสภาพเพื่อการกอบกู้รัฐฉานระบุว่าหลังจากสถานการณ์โควิดและรัฐประหารในเมียนมาปี2564พบไร่ฟิน่นและโรงงานยาเสพติตลอดจนผู้เสพเพิ่มขึ้นจํานวนมากค่ะชุมชนในพื้นที่ที่ผ่านมาก็เริ่มเริ่มมีการ สร้างโรงงานปลูกปินแล้วก็กระทบกระทั่งต่อถึงจนถึงลูกหลานเยาวชนในพื้นที่แล้วก็รวมกับชุมชนแล้วก็ให้ความรู้ค่อยเตือนเตือนแล้วถ้าไม่ฟังเราก็จับอ,อย่างเช่นเราไปทำลายโรงง,งานมาอ,อย่างที่ที่จะเอามานี้อันนั้นคือเตือนแล้วไม่ฟังไม่ฟังก็จำเป็นต้องอร่วมมือกับชุมชน ัวหน้าชุมชนในพื้นที่พ่อแม่ของเด็กที่ถูกเป็นธาตุยาเสพติดแล้วก็รวมกันไปจับสอดคล้องกับสถานการณ์ฝั่งไทยนะครับซึ่งรองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดชายแดนภาคเหนือบอกว่าสงครามในเมียนมาทําให้กลุ่มชาติพันธุ์หันมามีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดครับเพื่อจะนําเงินมาซื้ออาวุธโดยเริ่มใช้ช่องทางการขนส่งผ่านระบบโลจิสติกเข้าสู่พื้นที่จังหวัดชั้นในเพื่อลดความเสี่ยงและต้นทุนครับ ชาติพันธ์ติดอาวุธนี้เขามีรายได้ผลประโยชน์จากการค้าจัติดมหาศาลในการที่เขาจะไปสร้างและขยายกองกาลังของตนเองนะครับแต่อดจนการที่เราจะจัดซื้ออาวุธยุโทโธปกรณ์และการหล่อเลี้ยงอวุนชนของตัวเองเพื่อไปสร้างหรือว่าสร้างอำนาจต่อรองกับทางรัฐบ,บาลเมียนมาทางกองทัพเมียนมาเมื่อกลาลังของตนแข็งแกร่งขึ้น สถิติการจับกุมยาเสพติดของกองกำลังผาเมืองค่ะพบว่าตลอด8เดือนที่ผ่านมายึดยาบ้าได้กว่า150ล้านเม็ดส่วนข้อมูลจากหน่วยบัญชาการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดสารตั้งตน้นและเคมีพันธุ์ชายแดนภาคเหนือพบว่าปีนี้การตรวจยึดยาบ้าเพิ่มขึ้นจากปีก่อนมากกว่าเท่าตัวนะคะอยู่ที่ร้อยละ161ส่วนไอซ์เพิ่มขึ้นร้อยละ47ค่ะ